อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะมีเพจหนึ่งค่ะเขาแชร์คลิปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาตะโกนด่าคนที่ขับ Grab มาส่งเนี่ยนะคะด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะเสียงดังนะคะโวยวายแล้วก็มีคำหยาบคายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือเธอเนี่ยไม่พอใจที่ว่าทำไมพนักงานส่งอาหารถึงไม่ยอมเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้เธอบนห้องคือเธออยู่บนคอนโดนะคะทีนี้พนักงานเขาก็พยายามอธิบายบอกว่าเป็นเพราะว่ากฎของบริษัทเนี่ยไม่ให้พนักงานขึ้นไปบนห้องของลูกค้าก็พยายามจะอธิบายอะค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ฟังเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเธอพูดกับพนักงานส่งอาหารบอกว่าตั้งอาหารไว้ตรงนั้นแล้วก็ใส่หัวไปอันนี้คือคำพูดที่ไปสะเทือนใจคนค่อนข้างมากนะคะคุณผู้ชมสามารถไปหาคลิปนี้ดูได้นะคะเราไม่ได้นำมาเพลย์ให้เพราะว่าก็มีถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ไปเยอะเลยนะคะในโลกออนไลน์ค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะต้นสังกัดของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ท่าทางล่าสุดของบริษัทเนี่ยออกมาแล้วนะคะเป็นการให้ผู้หญิงคนนี้บางกระแสก็บอกว่าเป็นผู้หญิงบางกระแสก็เป็นสาวประเภท2นะคะแล้วแต่ว่าใครจะออกมาบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ผู้หญิงหรือเปล่านะคะล่าสุดทางต้นสังกัดของเธอเนี่ยก็ให้เธอพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คือแถลงการล่าสุดค่ะของ Nissan AR ภูเก็ตนะคะก็ได้โพสต์ค่ะบอกว่าทางบริษัทสยามนิสสัน AR จำกัดขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยต่อการกระทำของพนักงานคนดังกล่าวบริษัทเห็นความสำคัญเรื่องการแสดงพฤติกรรมของบุคคลและประกาศเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่นๆค่ะจึงเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตัวเธอเองเนี่ยก็ออกมาแถลงนะคะออกมาโพสต์ขอโทษค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เธอเนี่ยไม่ได้ให้อยากจะให้พนักงานเนี่ยเอาอาหารขึ้นไปบนห้องให้ก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมีไข้สูงนะคะคือเธอก็โชว์ประหลอดด้วยบอกว่าไข้ของเธอเนี่ยอยู่ที่ 38-39 องศาเลยไม่รู้ว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือเปล่าซึ่งเธอก็เลยไม่อยากจะลงมาข้างล่างไม่อยากจะพบเจอใครก็เลยอยากจะให้พนักงาน Grab เนี่ยเอาขึ้นไปให้บนห้องให้หน่อยนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางพนักงาน Grab เขาก็ยืนยันว่าเขาทำตามกฎของบริษัทที่จะไม่ขึ้นไปบนห้องของลูกค้านะคะก็จะเป็นการให้ลูกค้าเนี่ยลงมารับแทนบวกกับบางคอนโดมีนโยบายในการดูแลสำหรับการคัดกรองคนขึ้นไปบนคอนโดเนี่ยก็คือค่อนข้างจะคัดกรองแบบเข้มงวดเพราะฉะนั้นพนักงานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนคอนโดได้นะคะและนี่ก็คือท่าทีล่าสุดของทางบริษัทที่ก็ออกมาไล่พนักงานคนนี้ออกแล้วนะคะที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ